Elite Boxing presents ครับสวัสดีครับผมสุประชัยเหมือนสังนะครับหรือซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับชกมวยตั้งแต่จำความได้ก็เริ่มหัดมวยตั้งแต่5ขวบนะครับเริ่มชกจริงๆก็ตอน6ขวบครับจริงๆพ่อผมเป็นเจ้าของค่ายมวยแล้วก็โดนพ่อจับซ้อมมวยตั้งแต่เด็กๆไฟแรกก็รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดก็แพ้ด้วยครับคือชกมวยมาตั้งแต่1ถึง7ยังไม่ชนะใครเลยไม่ชนะเขาทีไฟที่8ชกตามที่พ่อบอกให้ชกมากกว่าครับเพราะเรายังเด็กครับยังไม่ได้คิดอะไรมากแพ้ชนะเราก็ไม่ได้สนใจพยายามฝึกเราครับตอนเด็กๆ เขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยเราต้องเป็นยังไงเขาก็แบบเหมือนเป็นการฝึกครับให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าบนเวทีอะไรพวกนี้ครับเหมือนหาประสบการณ์ให้เราแพ้ชนะก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมันแบบโชคหาประสบการณ์ครับไอดอลก็ลูกพี่ผมเลยครับพี่บัวขาวบัญชาเมฆนี่แหละครับก็คือตั้งแต่ยังไม่รู้จักเขาเลยครับคือชอบพี่บัวมาตั้งแต่แบบสมัยที่เขาต่อยนู่นอ่ะดูมาตั้งแต่คีวันมาไทยไฟท์มาแม็กมาแล้วก็จนมาอยู่ด้วยกันนี่แหละครับก็ติดตามพี่บัวมาตลอดแบบชอบสไตล์การชกอะไรพวกนี้ครับมันก็ยากจริงๆนะถามว่ายากก็ยากทุกไฟแหละครับแต่ถ้าคิดว่ายากสุดก็คงเป็นชกกับแสนชัยแหละครับเหมือนแบบเทคนิคเยอะครับเทคนิคสูงเร็วป้องกันตัวดีแล้วแบบทำอะไรก็ไม่ค่อยถนัดแบบมีลูกก่อกวนเราตลอดนะครับจุกจิกครับเอาจริงๆตอนนั้นแบบคิดอะไรไม่ออกครับทำอะไรเขาไม่ได้เลยสู้เขาไม่ได้อะแพ้ครับแพ้คะแนนแต่คือแบบ3ยกสู้ได้แต่พอยก4ออกไปก็สู้เขาไม่ได้เช้ากว่าเขาเยอะเก็บตัวที่สุดน่าจะเป็นชกกับสิงห์ดำเกียรติหมู่เก้าครับชกกัน3ครั้งอ่ะผมชนะ2แพ้1ไฟที่2อ่ะจำได้ว่าเจ็บตัวสุดเพราะเขาเป็นแบบชกมานานแล้วแบบกระดูกแข็งมากครับเตะมาแต่ละทีแบบโอ้โหเจ็บหมดทั้งตัวครับระบมไปหมดฝรั่งมันไม่มีเทคนิคไทยบ้านเราคือแบบแรกๆก็จับจังหวะไม่ได้เพราะมันจะแบบสไตล์มันไม่เหมือนกันครับเหมือนชกฝรั่งนะฝรั่งมันจะแบบยิงออกคือแบบมันออกมันใช้สเต็ปโยกแล้วแบบมันก็จับจังหวะยากด้วยความที่ว่าเราไปชกต่างประเทศเนี่ยเราชกกติกาบ็อกซิ่งหรือเควันเราไม่ได้ชกมวยไทยมันก็จะให้คะแนนหมัดมากกว่าคือจะให้คะแนนจากการต่อยหมัดไม่ได้ให้คะแนนแล้วก็อีกอย่างก็ใช้สองไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เป็นความยากพอๆกันหมดแล้วฝรั่งทุกคนมันก็เก่งหมัดเหมือนกันเคยแพ้ฝรั่งครั้งหนึ่งครับที่ออสเตรเลียแพ้โทบี้สมิธแต่ประมาณ3ปีที่แล้วแต่แบบวันนั้นหูฟันฝรั่งแตกเละเทะแต่ถ้าเป็นบ้านเราผมคิดว่าเขาน่าจะจับแพ้แตกไปแล้วแต่ต่อยในบ้านเขาด้วยกับการที่ฝรั่งมาเรียนมวยไทยบ้านเราแหละครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะเขามาเรียนเขาก็เอาศิลปะของเราไปเผยแพร่ไปแข่งขันแล้วก็เชิดชูกีฬาของเราแล้วก็ยกระดับกีฬาของเราสู่ระดับโลกครั้ง2ครั้งข้างหน้าเนี่ยจะเข้าโอลิมปิกอยู่แล้วซึ่งแต่ก่อนแบบโดนปฏิเสธมาหลายปีมากมวยไทยพัฒนาจนแบบสามารถเกือบจะเข้าโอลิมปิกได้แล้วครับก็คือมีโครงการอะไรจะเข้าโอลิมปิกอยู่แล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบที่สร้างคุณค่าให้มวยไทยครับThank you.
คิดไว้ว่าจะเลิกเมื่อไหร่นะครับเพราะคิดว่ามันมีแบบหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องก็คือร่างกายเราหลักๆคือร่างกายเราอีกอย่างก็คือผลงานถ้าเราผลงานไม่ดีเราก็อาจจะเลิกไปโดยปริยายแต่ถ้าเรายังผลงานต่อเนื่องมีคนติดตามมีคนมีกองเชียร์มีแฟนคลับเยอะก็ยังชกไปเรื่อยๆครับเพราะผมดูตัวอย่างพี่บัว35แล้วครับทุกวันนี้ร่างกายยังแข็งแรงยังชกได้สบายๆบัวบังคงเก่งเออผมเก่งเออจะเปียกไม่ก็ได้ครับแต่ก่อนนะเคยมีความฝันว่าอยากเปิดค่ายมวยแต่ทุกวันนี้ค่ายมวยมันแบบเต็มไปหมดถ้าคิดจะทำจริงๆก็คงแบบทำแบบเล็กๆง่ายๆก็คงไม่ได้ทำอะไรมากเพราะแบบผู้แข่งเยอะก็หรือไม่ก็อาจจะแบบเป็นต่างจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวที่บ้านหรือตามภูเก็ตสมุยอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีครับแบบทำเล่นๆไม่แบบไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นธุรกิจส่วนตัวอาจจะทำเพราะชอบอีกอย่างนึงผมก็เป็นทหารรับราชการอยู่แล้วก็อาจจะแบบสอบเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับงานที่บ้านก็พ่อแม่ก็ซื้อที่ซื้ออะไรไว้ทำสวนอะไรพวกนี้ก็มีครับ熊邦是加强了自己，就说：“哎呦，这个要叫强毒了，这个要强毒了。”ไฟหน้าวันที่11มีนาครับที่อิตาลีที่รวมครับก็ช่วยติดตามผลงานนะครับเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ช่วยกำลังใจนะครับเพราะยังไงผมก็เหมือนทำหน้าที่ในนามของประเทศนำมวยไทยไปเผยแพร่ในต่างชาติให้คนไทยรู้จักแล้วก็ขอให้แบบให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับขอบคุณครับ